เมื่อวานได้ประสานกับทางพรรคไปทางพรรคพยายามเร่งรัดให้วันที่3มาเข้าสู่กระบวนการแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วันอังคารนี้ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับเขาจะประชุมพรรคตอนเย็นๆอาจจะเห็นว่าคณะกรรมการพรรคจะจัดการอย่างไรแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยขอให้อย่างไรเสียถ้าท่านไม่ลาออกจากส.ส.ผมก็เชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยผมก็คงจะต้องทำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่สามซึ่งมันเกิดมานานแล้วทางพรรคเองก็พยายามที่จะรักษาความเป็นพรรคการเมืองว่าไม่ใช่ว่าใครทำผิดแล้วก็จะปล่อยได้ก็คงเป็นมาตรการอยู่แล้วครับการขับออกนี้จะไม่เป็นการตัดขาปล่อยวันใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจขับออกคือขับออกจากสมาชิกท่านอาจจะลาออกก็ได้เราไม่รู้เพราะนั้นแต่การตรงนี้เดี๋ยวก็พูดคุยพูดคุยแล้วตอนนี้ติดต่อได้ไหมคะผมยังไม่ได้ฝ่ายติดต่อแต่ว่าทางท่านเลขาบอกว่าประสานงานกับคณะอะไรอยู่ผมไม่ทราบแต่ว่ายังไงพรุ่งนี้จะได้คำตอบว่าจะทำอะไรไม่ทราบเรื่องนี้ท่านนายกได้ทำสำนักหรือว่าสั่งการอะไรไหมครับยังไม่มีอะไรสั่งการครับเพราะว่าท่านนายกเองเมื่อวานก่อนมา